สวัสดีครับฟาร์มอ้นบ่าวเหรียญนครพนมนะครับผมวันนี้เราจะมาป้อนอ้นนะครับผมที่แม่แม่เลี้ยงนะครับผมน่ารักน่าสงสารนะครับเป็นวันที่2นะครับผมคอยติดตามนะครับผมให้กำลังใจนะครับอ้น3ตัวนี่ครับจะรอดไหมครับนะครับทำการอบนะครับผมด้วยไฟนะครับผมขนาด60วัตต์นะครับผมไฟหลอดดาวนะครับหลอดดาวโบราณบ้านเรานี่นะครับผมนี่ครับตัวอ้นแล้วก็อบอยู่ในโอ่งนี่ครับผมได้เป็นเวลา2วันแล้วนะครับผมคอยป้อนนมนะครับผมเราจะดูวิธีการป้อนนมนมเราจะใช้เป็นนมแพะนะครับผมนมแพะซื้อตามห้างตามร้านค้าทั่วไปนี่แหละครับนี่ครับแล้วก็ใส่ขวดขนาดนี้ครับผมนี่ครับซื้อหัวนมนะครับผมซื้อหัวนมที่ดูดนมในจากร้านสัตวแพทย์นะครับผมหรือว่าตามช้อปปี้ได้นะครับผมนะครับคอยป้อนคอยหยอดนี่ครับผมป้อนบ่อยๆนะครับผมเพราะว่าน้องยังกินไม่ค่อยเก่งนะครับผมนี่ครับกินได้นิดเดียวนะครับหมดแล้วนะเนี่ยอย่ากินอยู่นะครับเนี่ยป้อนคอยป้อนทีละนิดนะครับผมเลี้ยงด้วยความรักความใส่ใจนะครับผมให้ความใส่ใจดูแลเป็นพิเศษนะครับนี่ครับเพราะน้องยังกินไม่ค่อยเก่งนะครับผมนะครับป้อนให้ทีละหยดนะครับให้หลายบ่ได้มันสิออกหูดังให้เยอะจะออกจมูกนะครับให้มันดูดเองลองดูดิดูดบ่เป็นดูดไม่เก่งนะครับลองเลยดูทำหน้าตัวเท่านี้ชี้เลยตัวนี้กินเยอะแล้วเอาไปกินเยอะแล้วเอาไปอบต่อนะครับเข้าไฟอบไปนะครับท่านชมแล้วก็ตัวอื่นขึ้นมาดูขี้มันมีขี้แล้วเนาะใช่โอ้เสื้อผมนั่นน่ะฮะแข็งแรงแล้วถ้าขี้ออกน่ะเดี๋ยวให้เข้าจมูกนะป้อนในระหว่างนี้เข้าจมูกเดี๋ยวหายใจสำลักกินสำลักค่อยๆป้อนนะครับกินอยู่กินเก่งอยู่นะครับเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเข้าจมูกอ่อนเยอะเข้าจมูกยังไม่คล่องมันกืนยังไม่เป็นหายใจไม่ได้แล้วนะเป็นไงกดไลค์นะครับกดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับเพื่อนๆให้กำลังใจลูกอ้นนะครับผมให้รอดปลอดภัยนะครับถึงตัวโตได้นะครับถ้าผ่านไป10น่าจะ10วันนะครับน่าจะโอเคขึ้นน่าจะแข็งแรงนะครับสงสารมากไม่เลยยังตัวอ้นนะครับนี่ครับไม่ใช่หนูนะครับไม่ใช่หนูใครสนใจอยากเลี้ยงอ้นนะครับผมเป็นอาชีพเสริมนะครับผมแอดไลน์มานะครับผมหรือว่าโทรมาได้นะครับที่เบอร์0825614365นะครับ0825614365นะครับท่านผู้ชมคอยป้อนทีละนิดละนิดนะครับผมทั้งหมดมี3ตัวนะครับผมดูซิจะรอดไหมครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเลี้ยงแบบเบาะอย่างนี้นะครับต้องใช้ความอดทนนะครับท่านผู้ชมและความพยายามเป็นพิเศษนะครับอ
กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมคอยติดตามดูนะครับน้องอ้นจะรอดไหมครับให้กำลังใจส่งกำลังใจด้วยนะครับเพื่อนๆใช้ไฟอบนะครับหลอดดาวใน 40-60 วัตต์นะครับผมไม่ต้องถึง100วัตต์นะครับมันจะร้อนเกินไปนะครับจะเป็นการฟักไข่ก็ได้นะครับใช้หลอดดาวหลอดอย่างนี้นะครับสี่สิบวัตต์นะครับผมสูงสุดก็แค่60วัตต์นะครับอบไว้อย่างนี้ลองดูนะครับท่านผู้ชมใช้ไหนะครับใช้ตุ่มอย่างนี้นะครับกินอยู่นะแต่กินน้อยมันไม่เหมือนดูดจากเต้าแม่นะครับน้อยแล้วเนี่ยต้องกินเยอะเป็นซีซีแล้วเนาะโอ้ยเด็กหน่อยเจ้าก็ดีเยี่ยมไรบุไรดิสวยๆมาเนี่ยกินเนี่ยเมื่อเช้านี่กินเลยยังไม่ตื่นตอนนี้เริ่มตื่นดูมือฮะดูมือมือเล็กๆครับตัวเย็นไหมไม่อุ่นนะมื้อเช้านี่เย็นกว่านี้กลางคืนไหมอากาศมันเย็นดูดูดูนอนบ่อืมว้าวอีเด้ห้องอยู่ไปไปนอนนะลูกนะตัวไหนวะไอตัวมานะครับทั้งหมดมี3ตัวนะครับป้อนทีละตัวละตัวเสื้อเราโดนหมดแล้วครับไม่เอาเสื้อตัวอื่นตัวไม่เย็นนะเนี่ยตัวนี้ตัวที่3นะครับดูดนมเก่งมากนะครับท่านผู้ชมมันก็อยากกินเนาะเนี่ยปากมันรอดูดรอดูวันที่3นะครับผมจะอยู่รอดไหมนะครับลุ้นแต่ละวันนะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆครับอยากได้อ้นตัวใหญ่ๆนะครับผมก็โทรมาได้พ่อแม่พันก็มีนะครับ0825614365นะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ